สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะอยู่กับนิวแล้วก็พี่พัฒน์ใน Good Morning Insight Insight ครับอรุณค่ะนี่กลับมาทำงานนานยังวันสามวันละเหรอด้วยความคิดถึงเงินหายไปไหนมานะเราหายไปพักผ่อนไปซ่อมร่างมานะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้อาจจะมีจังหวะโชคบ้างแต่ว่าคำพูดมันก็จะมีจังหวะขอให้เข้าใจจ้ะคนก็เลยชื่นชมกันเยอะทีเดียวแหละนี่ว่ามันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะบางทีการมีเงินเยอะก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องใช้เงินตรงนั้นให้หมดหรือว่าจะต้องใช้ให้มันอลังการวุ่นวายตลอดไปนึกออกปะเป็นคุณคิดว่ายังไงถ้าสมมติว่าแบบแฟนรวยกว่ากดดันกดดันไหมอัดว่าเราก็ต้องทำให้มันดีขึ้นปะใช่ปะแต่ว่าอย่างไปอย่างแบบพี่มาวินเนี่ยตอนนี้คือเขาก็ดังในเราก็หารายได้ได้เยอะในมุมของเขานะที่เขาทำแบบมาวินฟินเฟอร์อะไรเนี่ยเขากินเงินเยอะมากเลยแบบนี้แล้วสปอนเซอร์เขาเยอะมากนะก็ต้องบอกว่าเหมือนเป็นการช่วยกันผลักดันขึ้นไปคนหนึ่งก็พัฒนาตัวเองกันต่อไปคนหนึ่งก็แบบปรับเข้าหากันเนี่ยว่าแบบเนี่ยทำให้ทั้งคู่อ่ะเลยรู้สึกว่าไปด้วยกันได้แล้วไม่ได้กดดันอะไรจนมากเกินไปแต่ไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดมาจีบนิวว่านิวเลี้ยงเองไม่เป็นไรโอนหมดเลยทุกบัญชีแต่ว่ามีบัญชีละ200โอนหมดเลยทุกบัญชีแต่ว่ามีบัญชีละ200ขอโทษทีเหมือนมีผมว่าเวลาที่เราเป็นนางงามอย่างเงี้ยเราเป็นฟิตเนสอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราไม่ได้โชว์กล้ามที่มันแบบชัดๆมากมันก็ได้นะนึกออกปะก็ดูหวานขึ้นมาหน่อยแต่เมื่อกี้มีรูปหนึ่งพี่พัดจังหวะที่พี่พัดอ่านอ่ะเหมือนหนมปังปาเหมือนหนมปังปาตรงท้องใช่ไหมเป็นแบบก้อน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 นี่ของนิวก็เป็นก้อนแต่ว่าเป็นก้อนแบบนี้แบบนี้หนีเรียนกันของนิวก็เป็นก้อนใช่เป็นแบบหนมปังเป็นชั้นเลเยอร์ก้อนเยอะก้อนเดียวกำลังมาแต่เมื่อกี้คือแบบแต่มันต้องลีนมากนะอย่างนั้นเขาต้องแบบคุมอาหารอะไรแบบนี้ก็คือมีวินัยมากๆแหละแต่เมื่อกี้แบบรู้สึกว่าแอบคล้ายคุณพิงกี้เหมือนกันในบางมุมนะคะก็เผื่อว่าสักวันหนึ่งเนาะจะเปลี่ยนเวโปรตีนมาเป็นเวนางงามดูบ้างแต่พี่เบ้เขาเพิ่งมาออกกำลังกายแล้ว30กว่านะยังทันอยู่นะทันเนาะแต่ใจไม่สู้ไปดีกว่านะคะมาชื่ออะไรนะนั่นแหละเหมือนกันบ้านคุณก็หน้าเหมือนกันเถอะหมอเดียวกันไม่ใช่ก็ต้องยอมรับได้ว่าน้ำหนักที่มากขึ้นใช่ใช่ใช่บางคนก็แบบเนี่ยแฟนอ้วนขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็น่ารักดีแต่เอาจริงนะถ้าเกิดถึงแม้ว่าจะน้ำหนักขึ้นเนี่ยแต่ว่าเราออกกำลังกายเราแข็งแรงนี่มันดีนะไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยผอมอย่างพี่เนี่ยไม่ได้อ้วนแต่สุขภาพแบบอ่ะค่านู่นค่านี่มันเยอะไปหมดเลยไอ้แบบนี้มันไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดน้ำหนักเยอะแต่ว่าทุกอย่างมันปกติอันนี้โอเคนะใช่คือบางทีเราอาจจะไปโฟกัสที่ตัวเลขแต่คือแบบอย่างเทรนเนอร์เขาจะบอกว่าอย่าไปโฟกัสที่ตัวเลขให้โฟกัสที่ความแข็งแรงของร่างกายของเราก่อนเป็นหลักดีกว่าเพราะบางคนอ่ะตัวผอมมากนะแต่คอเลสเตอรอลคือตัวแดงสับเลยนะใช่อย่างพี่ไงเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตรวจอะไรแบบเนี้ยนะครับบางทีมันไม่ได้อยู่กับการออกกำลังกายทั้งหมดอยู่กับกรรมพันธุ์แล้วก็การกินแม่ให้มาเยอะแม่ใช่ไหมคอเลสเตอรอลให้มันเต็มเราโทษแม่หรือเปล่าจริงจริงไปลองตรวจดูนิวอาจจะนิวตรวจจ้ะแดงถึงตัวจบร้อนไปวิ่งขับไปวิ่งไม่มีของหนูไม่ถึงนะเห็นหนูตัวอย่างเงี้ยก็ตัวเล็กนี่ตัวเล็กอยู่แหละผู้ชายเรียกหนูตลอดไม่เห็นอวบเลยตัวนิดเดียวขี้บูลลี่เหมือนกันนะพี่ในสังคมเราเอามา